าหลายคนเริ่มอายแล้วไปดูใบความรู้กันก่อนเด็กๆจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะวันนี้เราต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่านพร้อมกันลูกการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวนะคะเราจะไปเที่ยวไหนก็ตามเราต้องมีข้อปฏิบัติยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเขาบอกว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมตัวอย่างไรไปเที่ยวเกาะต้องไปเตรียมตัวอย่างไรนะคะไปเที่ยวป่าไม้หน้าฝนเตรียมตัวอย่างไรนะมีตัวอย่างนะคะก็บอกว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะเด็กๆเด็ก3คนวันนี้จะพาไปเที่ยวแล้วนะคะ3สาวเนี่ยบอกว่าเบื่อบ้านแล้วอยากพาเพื่อนๆไปเที่ยวไกลๆหรือจะไปเที่ยวใกล้ๆก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรในการไปเที่ยวให้ลำดับแรกครูจะพาขึ้นรถไฟไปก่อนไปไหมไปนั่งรถไฟไปเที่ยวนะคะเราใช้อะไรล่ะพาหนะรถยนต์ได้ไหมพาหนะรถไฟได้ไหมคะอ้าวเราใช้การเดินทางส่วนใหญ่เราใช้เดินทางโดยอะไรคะลูกโดยรถยนต์ใช่ไหมถ้ารถไฟนั้นก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเด็กๆ เคยนั่งรถไฟยังนักเรียนปลายทางเคยนั่งรถไฟหรือยังนั่งแล้วก็จะรู้สึกถึงความพาไปเที่ยวภาคใต้ก่อนนะคะพาไปเที่ยวทะเลทะเลเนี่ยเวลาเราไปทะเลเราต้องเตรียมตัวนะคะปฏิบัติตนในการไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมตัวเช่นเตรียมเสื้อผ้าไปอาบน้ำไปเล่นน้ำไปชุดเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าเปียกน้ำแล้วเราก็จะต้องหลายชั่วโมงกว่าเราจะกลับบ้านเราก็จะเป็นไข้ได้เราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้านะคะแล้วโดยเฉพาะต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นหน้าฝนไหมถ้าหน้าฝนเนี่ยแมงกะพรุนเยอะนะคะเราจะทำอย่างไรใช่ไหมคะไปเที่ยวแหล่งที่เป็นแหล่งที่เป็นดอกไม้สวยงามหรือนะคะสถานที่ก็จัดงานยกตัวอย่างพืชสวนโรคจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องมีไงปฏิบัติยังไงบ้างคะณัฐพลทำไมนะคะสมมติว่าเราไปเที่ยวพืชสวนโรคเนี่ยไปถึงเนี่ยเด็กคืออุ้ยดอกไม้สวยจังเลยขอตัดกลับบ้านหน่อยได้ไหมไม่ทำไมไม่ได้ล่ะไม่มีใครเห็นเลยเขาห้ามโอ้นะคะเห็นไหมสถานที่ท่องเที่ยวเขายังมีห้ามว่าห้ามเดินลัดสนามห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามทำลายอะไรล่ะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเด็กบอกหุ้ยดอกไม้บ้านเราไม่มีหัวหินไม่เคยเห็นเลยดอกเหล่านี้ขอนำกลับไปฝากแม่สักหน่อยเด็กๆก็แอบใส่กระเป๋ามาแสดงว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมไม่ได้นะคะไปเที่ยววัดนะคะเราไปวัดเนี่ยเราไปกราบพระไปขอพรพระเราจะไปส่งเสียงดังวิ่งเล่นในโบสถ์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องสำรวมแต่งกายต้องมีความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นไงคะเด็กๆไปวัดเด็กๆก็จะเห็นว่าเราเข้าวัดเราต้องสำรวมนะคะแล้วก็แต่งกายให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้วก็เราเข้าโบสถ์เนี่ยต้องถอดรองเท้านะคะเข้าไปเราก็กราบพระนะคะไม่ใช่ว่าเราไปส่งเสียงดังแล้วก็ชวนเพื่อนวิ่งเล่นไม่ได้นะคะไม่ว่าจะไปวัดใดก็ตามนี่ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างบางครั้งการไปวัดนี่เป็นการทัศนศึกษาในเรื่องของโบราณสถานนะคะในเรื่องของสิ่งที่เป็นศิลปะเราก็สามารถที่จะนะคะศึกษาเรื่องราวที่เราไปได้
เราไปวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยเราก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมของวัดบ้างนะคะเช่นวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยทางวัดก็จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็แต่งกายให้เหมาะสมนะคะไปแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่ในวัดให้ถูกต้องคราวนี้มาอ่านพร้อมกันสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปนะคะเพราะแต่ตอนท้ายคุณครูจะให้ทำกิจกรรมก็ไม่ต้องทำแล้วจดลงไปนะคะเขียนสั้นๆการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวนะคะข้อที่1ศึกษาข้อมูลสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวข้อที่2แต่งกายให้ถูกกาลเทศะกับสถานที่ไปท่องเที่ยวนะคะเอาปลายทางด้วยนะคะจดลงไปลูกเราจะได้รู้ว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรจดลงไปนะคะวันนี้จะให้จดแล้วไม่ช้านะลูกเดี๋ยวครูจะไปข้ออื่นแล้วนะการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวจดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเราทำไม่ทันไม่ต้องเขียนเขียนเลยนะคะลูกอย่ามัวคุยอยู่นะครูให้เวลาแค่สไลด์หนึ่งกี่นาทีดีล่ะให้สามนาทีนะคะปลายทางด้วยนะคะการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวก็ที่1มีทั้งหมด8ข้อครูจะให้เด็กๆจดสั้นๆนะศึกษาข้อมูลสถานที่ที่จะไปแต่งกายให้ถูกกาลเทศะนั่นแหละจดไม่ทันแน่เลยเราอะแน่นอนคุณครูเชื่อแล้วนะคะเด็กๆก็ฝึกเขียนนะครับลูกไม่งั้นหนูจะไม่มีงานทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะจำไม่ได้เลยข้อที่1ศึกษาข้อมูลสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวข้อที่2แต่งกายให้ถูกกาลเทศะนะคะกับสถานที่ไปท่องเที่ยวข้อที่1เสร็จได้ยังคะข้อที่1เสร็จได้ยังวันที่เว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเขียนลูกเดี๋ยวยิ่งไม่ทันเอาข้อที่2
ข้อที่สองแต่งกายให้ถูกกาลเทศะนะคะกับสถานที่ที่เราจะไปเราจะไปไหนก็ตามนะคะเราต้องศึกษาข้อมูลที่จะไปก่อนเช่นเราจะไปวัดเราก็จะได้แต่งกายให้ถูกต้องนะคะหรือเราจะไปเที่ยวทะเลเราจะแต่งกายอย่างไรนะคะเราอ่ะนะคะข้อที่สองไปแล้วคุณครูขึ้นกระดานไว้แล้วนะคะไปข้อที่สามนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางนะคะเรากำหนดว่าเสาร์นี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องดูดินฟ้าอากาศก่อนนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกไหมอากาศร้อนไหมอากาศหนาวไหมจะได้เตรียมนะคะในการอุปกรณ์ในการเดินทางเช่นเสื้อผ้าถ้าเราไปภาคเหนือช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฝนตกนะคะการเดินทางก็จะยิ่งช้าลงไปอีกเราจะเดินทางกันอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรนะคะนี่เป็นการปฏิบัติยกตัวอย่างนะคะเป็นการปฏิบัติในการไปท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะคะเมื่อเราไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวนอุทยานเขาก็จะมีข้อปฏิบัติบ่งบอกให้เรารู้ว่าข้อที่หนึ่งเช่นยกตัวอย่างนะคะห้ามอะไรคะห้ามก่อไฟอย่างเงี้ยอาจจะเกิดไฟไหม้ป่าได้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะคะบางครั้งเราไปเที่ยวในนอนตามรีสอร์ทเนี่ยบางทีอาจจะเจอสัตว์ร้ายได้นะคะเช่นงูเช่นแมลงต่างๆนะคะดังนั้นเราต้องเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานไว้บ้างนะคะเป็นการที่เราจะเที่ยวที่ไหนก็ตามเราต้องมีลูกศึกษาข้อมูลเส้นทางที่จะไปใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงตรวจสภาพรถตรวจสภาพอากาศตรวจสภาพนะคะความพร้อมของการเดินทางของคณะปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวได้กี่ข้อแล้วเอ่ยข้อที่3ตรวจสภาพอากาศนะคะนักเรียนปลายทางก็จดลงไปด้วยนะคะช่วงนี้เราถือว่าการเที่ยวทั่วไทยเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วมีรายได้เข้ายังประเทศของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะชุมชนของเราก็จะมีรายได้แล้วก็มีเงินเข้ามายังชุมชนของเรามากขึ้นเขียนสั้นๆนะคะลูกไม่ต้องลอกหมดนะเช่นข้อที่4ปฏิบัติตนตามกฎกติกาติกาของสถานที่ที่เราไปนะปฏิบัติตนตามกฎกติการะเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะที่เช่นคุณครูบอกแล้วว่าเราไปเที่ยววนอุทยานเขาก็ได้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเราไปเที่ยววัดก็อาจจะปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเราไปเที่ยวทะเลนะคะเราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นน้ำนะคะเราเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนั่นเองข้อที่ห้ามีมารยาทระเบียบวินัยมีน้ำใจต่อผู้ร่วมเดินทางนะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่8เห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละค่ะเราเที่ยวที่ไหนเราก็เป็นไงคะลูกช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือการอนุรักษ์
เห็นคุณค่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆก็คือให้ดำรงอยู่นะคะไม่ทำลายรักษาความสะอาดมีมารยาทกับผู้ร่วมทางเช่นเราต้องไปทัวร์เป็นทัวร์คณะใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะเจ็บป่วยบางคนอาจจะเมารถบางคนอาจจะไม่สบายอยู่แล้วนั่งรถไปอีกก็เป็นไงคะลูกป่วยหนักเราก็ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะข้อที่5มีมารยาทเดี๋ยวคุณครูต่อให้ทางนี้นะมีมารยาทหรือมีน้ำใจนะคะมีมารยาทต่อผู้อื่นเห็นไหมคะเขียนสั้นๆก็ได้นะคะก็ที่6มีน้ำใจเอื้อเฟื้อก็บอกว่าคนไทยต้องมีน้ำใจนะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีเมตตาต่อกันนั่นเองข้อที่7อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเองก็คือเขียนนะคะวันนี้เขียนงานเลยไม่งั้นหนูก็ไม่เสร็จกันเห็นคุณค่าของสถานที่นะคะก็คือช่วยกันรักษาเขียนสั้นๆนะคะลูกคุณครูปลายทางก็ขึ้นกระดานให้เด็กสั้นๆก็ได้นะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นนะคะเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวก็จะช่วยให้เรานั้นนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไว้เป็นรายได้เข้าชุมชนของเราข้อสำคัญนะคะเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนะคะในชุมชนของเรามากมายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนในชุมชนนั้นช่วยดูแลรักษาและก็ให้เป็นแหล่งทำมาหากินของชุมชนนะคะ8ข้อนะคะเอาเขียนได้อย่างน้อยสัก5ข้อก็พอนะคะไหวไหมไหวครับขอสั่ง8ข้อแค่นั้นแหละค่ะอย่างน้อย5ข้อพอนะคะไม่ได้ไม่ต้องต่อรองนะคะอ้าวปลายทางเสร็จได้ยังคะคุณครูให้อีก1นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อนะเราเรียนเรื่องการปฏิบัติแล้วเราก็จะนำไปใช้ในเวลาเราไปเที่ยวเช่นเราก็ยังไปเที่ยวพืชสวนโลกให้ดูนะคะเด็กๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆยกตัวอย่างนะคะเราจะไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้นะคะใครไปได้เห็นที่ไหนล่ะมีการ์ตูนให้เราได้สนุกสนานด้วยเราก็เป็นการเด็กๆ ก็ชอบใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็เป็นไงได้ประสบการณ์ไม่ว่าไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวแหล่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเยอะๆไหมใต้ทะเลก็ยังมีปะการังนะคะแล้วก็มีอะไรละภาพใต้น้ำหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเราไปดำน้ำดูปะการังเราก็ต้องรักษานะคะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวนอุทยานอันนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะเด็กๆน่าจะไปแล้วไหมที่ไหนคะลูกเปล่าปราณบุรีนะคะปราณบุรีมีเส้นทางให้เราเดินสำรวจป่ากงกลางนี่นะคะเป็นป่ากงกลางเอาให้ดูอีกภาพหนึ่งโอ้
การร่องแก่งเห็นไหมเวลาเราไปร่องแก่งเนี่ยเราก็สนุกสนานเนี่ยเราก็เป็นไงต้องระวังอันตรายที่เกิดด้วยนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์ปฏิบัติอย่างไรนะคะปฏิบัติตนอย่างไรสวนสัตว์มีอยู่มากมายทั่วประเทศมีทั้งแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีใกล้ๆของเราก็มีนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติน้ำตกอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานนะคะเราไปดูด้วยตาแต่เราไม่ไปทำลายสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางโบราณสถานนะคะพิพิธภัณฑ์เวลาเราไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องไงคะดูด้วยตาห้ามจับห้ามไปทำลายทำให้ของเขาหกล้มตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ที่จังหวัดอะไรเนี่ยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอะไรอีกอะนะคะนี่ก็ตัวอย่างเห็นไหมโครงกระดูกเห็นไหมโครงกระดูกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยเราไปเที่ยวแล้วเราก็เป็นไงเราได้ความรู้ด้วยแล้วเราก็ศึกษาด้วยนะคะมาดูใกล้ๆวัดนะคะวัดทุกที่เราสามารถจะไปเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องของทางวัฒนธรรมนะคะวัดในเมืองไทยมีเยอะแยะเลยสวยๆนะคะมีพระพุทธรูปนะนี่วัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพระพุทธชินราชวรรณอุทยานแพะเมืองผีจังหวัดแพร่อย่างเงี้ยสถานที่ต้องเที่ยวใครเคยไปเที่ยวแล้วก็อยากที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ปราณบุรีนี่เองนะคะเห็นไหมเราเดินป่าโครงกลางไปแล้วนะคะเด็กๆอยู่ใกล้ๆนี่เองหรือไปเที่ยวทะเลนะคะการบ้านไม่ต้องทำแล้วนะคะให้เด็กๆได้เขียนแผนผังความคิดในเรื่องของการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวคุณครูให้จดลงไปแล้วนะคะเป็นการทำกิจกรรมล่วงหน้านะคะไม่ต้องทำแล้วนะคะในกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆจดลงไปอย่างน้อย5ข้อเป็นความรู้แล้วแล้วก็พอดีกับเวลาของเรานะคะเวลาก็หมดเด็กๆก็ควรที่จะได้ความรู้ที่เราเรียนไปใช้นะคะกับการท่องเที่ยวของเราให้เห็นคุณค่าและก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวเราทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ประเทศชาติของเรานะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ